ขอปรบมือดังๆเลยครับให้กับทีมอย่างจีโรนานะครับทีมที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับว่าฤดูกาลนี้จบฤดูกาลพวกเขาจะได้ไปลุยยูฟาแชมเปี้ยนครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับ ย้อนกลับไปเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับเกมฟุตบอลลาลิกาสเปนครับอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับนอกจากเกมคู่ของมาริดแล้วนะครับก็เป็นเกมระหว่างจีโรนาครับเมื่อวันนี้เปิดบ้านเติบทีมอย่างบาเซลนาทีมแชมป์เก่านะครับและเมื่อวานนี้ครับดูการจัดทัพนะครับของทางฝั่งทีมอย่างจีโรนานะครับนำทัพโดยกองหน้าอย่างอาร์เตมดอฟบีครับ วิกเตอร์ไทกานคอฟครับซาบิโออีวานมาตินครับอเล็กกาเซียยานเกลเอเรล่านะครับเกมรับนำทัพโดยแดนลิบินผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นทางเปาโลกาสานิก้าเลยครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างบาร์เซโลนาเมื่อวานนี้นำทัพโดยโรเบิร์ตเลววนดอร์ฟกี้นะครับลามินยามเมานะครับอันเดรส์คิทเตนเซนนะครับอิวคายกุนโดกันเซจิโรเบโตครับเกมรับครับชูสคุนเดคูบาซีอาราโค่จาวการเซโร่ผู้รักษาประตูเเเป็นนทางแตตสกครับ โดยในเกมนัดน,นี้นะครับความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าทีมอย่างกีโรนาสามารถเก็บ3มแต้มเหนือบาร์เซโลนาได้พวกเขาจะการันตีไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรทันทีเลยครับแล้วเกมนี้นะครับก็ถือว่ากีโรนาทําได้สําเร็จนะครับเอาชนะบาร์เซโลนาไป4ประตูต่อ2ครับพวกเขานะครับผ่านเข้าสู่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤด,ดูกาลหน้าได้สําเร็จแล้วครับก็เรียกได้ว่าเป็นทีมม้ามืดเป็นทีมจอมเซอร์ไพรส์อีกทีมหนึ่งในฤด,ดูกาลนี้เลยนะครับ ถ้าเราย้อนกลับไปนะครับไปถามว่าสกลาลิกาสเปนฤดูกาลนี้ใครจะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนีกครับผมเชื่อว่าไม่มีใครตอบ่าจิโรนาอย่างแน่นอน,นครับแต่ปีนี้นะครับพวกเขาทําผลงานได้อย่างสุดยอดตั้งแต่เกมนัดแรกจนกระทั่งเกมนัดที่34นะครับและตอนนี้ก็ได้สิทธิ์ไปรุยยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรน,นะครับเป็นครั้งแรกในรอบ9 4ปีครับถือว่าเป็นความสุดยอดน่าปลบกมือเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ ส่วนผลงานครับ34นัดที่ผ่านมาของจีโรนานะครับก็ลงเล่นไป34เกมในลาลิกาสเปนชนะคู่แข่งไป23นัดครับเสมอไป5แพ้ไป6เกมเท่านั้นครับยิงประตูใส่คู่แข่งไป73ประตูนะครับเสีย42ประตูตอนนี้มี74แต้มนะครับตอนนี้หลังรองจากฝูงกองศึกลาลิกาสเปนครับสุดยอดอย่างแท้จริงครับ ส่วนซิตีอื่นๆนะครับการชนะ23นัดในลาลิกาสเปนฤดูกาลนี้นะครับส่งผลให้พวกเขาเป็นรองนะครับเพียงแค่เรอัลมาดริตทีมเดียวเท่านั้นนะครับชนะคู่แข่งได้มากกว่าบาร์ซ่าชนะคู่แข่งได้มากกว่าแอตเติโกมาดริตด้วยซ้ำนะครับนอกจากนี้นะครับยิงไป73ประตูยิงประตูเป็นรองเพียงแค่เรอัลมาดริตเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับพวกเขายิงประตูมากกว่าบาร์เซโลน่ามากกว่าแอตเติโกมาดริตสะอีกครับโหเป็นผลงานที่ร้อนแรงสุดๆเลยครับ ส่วนคนนี้นะครับถือเป็นทีเด็ดคนสําคัญในฤดูกาลนี้เลยนะครับก็คือทางอาร์เต็มดอฟบีครับศูนย์หน้าทีมชาติยูเครนครับฤดูกาลนี้นะครับลงเล่นในเกมลาลิกาสเปนไป32อนัดนะครับซัดประตูให้กับทีมอย่งกิลนาไป20ประตูนะครับตอนนี้นะครับเป็นดาวซันโวสูงสุดของศึกลาลิกาสเปนอยู่แล้วมีโอกาสด้วยครับที่ฤดูกาลนี้ดาวซันโวสูงสุดของลาลิกาสเปนจะตกเป็นของทางอาร์เต็มดอฟบีครับนอกจากนี้นะครับนอกจากยิงไป20ประตูในลาลิกาแล้วนะครับยังทําอีกอก แอสสซิด้วยแหละครับส่วนคนอื่นๆครับนอกจากอาเตมดอฟบีกแล้วครับที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้นะครับก็มีซาวิโอด้วยนะครับปีกที่ถือว่ารวดเร็วนะครับและมีข่าวกับแมนซิตี้ด้วยครับปีนี้นะครับซาวิโอลงเล่นในเกมลาลิกาสเปนไปนะครับสานัดยิงไป8ประตูด้วยกันนะครับส่วนตัวลูกอีกคนหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือทางฝั่งของวิกเตอร์ไทการคอฟนะครับก็เป็นนักเตะทีมชาติยูเครนเหมือนกันนะครับลงเล่นไป26นัดในลาลิกาสเปนครับซัดไป6ประตูครับ นอกจากนี้นะครับยังมีตัวสำรองตัวเก่านะครับอย่างคริสเตียนสัวนี่ด้วยนะครับของหน้าทีมชัดอุรุกวัยครับ29นัดยิงไป8ประตูครับส่วนแดนกลางนะครับก็จะมีนักเตะอย่างอเล็กกาเซียครับ33นัดยิงไป33ประตูครับยานเกวิเดล่านะครับ25นัดยิงไป4ประตูและอีวานมาตินครับ32นัดยิงไป5ประตูนะครับนี่ก็ถือเป็นนักเตะตัวทีเด็ดเลยครับในฤดูกาลนี้ที่ทำให้ ทีมอย่างกีโลนาได้ไปฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าครับก็ถือว่าเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับที่ทีมม้ามืดนะครับอย่างกีโลนาจะได้ไปสึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าครับฤดูกาลนี้ผลงานของพวกเขาสุดยอดจริงๆครับทั้งหมดทั้งมวลครับก็ต้องให้เครดิตด้วยนะครับกุนซืออย่างมิเชลนะครับซานเชสคนนี้ก็มีข่าวกับหลายๆทีมด้วยเหมือนกันนะครับฤดูกาลหน้าอาจจะไม่ได้คุมกีโลนาก็เป็นไปได้นะครับก็ถือว่าต้องปรบมือดังๆครับให้กับทางฝั่งของทีมอย่างกนี สุดจริงสุดของแท้เป็นอีกหนึ่งทีมจอมเซอร์ไพรส์ยอย่างแท้จริงเลยละครับและเ,เพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับจิโรนาในฤด,ดูกาลนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วครับอย่าลืมตั้งเป็น,นการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตุงไปด้วยนะ